ในขณะที่ผู้หญิงหลายคนสามารถยืนค้ำหัวผู้ชายได้เฉพาะเมื่อเธอสวมส้นสูงเท่านั้นหรือบางคนแค่อยากรู้สึกสูงขึ้นอีกสัก 2.5 เซนติเมตรแต่ในผู้หญิงเรานี้กลับมีความสูงมากกว่าคนปกติดังนั้นวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับ10อันดับผู้หญิงที่ตัวสูงมากจนไม่น่าเชื่ออีเคเทรีนารีซีนาเป็นผู้หญิงที่มีความสูงกว่าคนปกติทั่วไปทำให้แรกๆเธอรู้สึกอับอายแต่นี่คือสิ่งที่พระเจ้าได้เลือกให้เธอและทำให้เธอได้เป็นดาราซึ่งจริงๆอีเคเทรีนาเองก็ต้องการที่จะเป็นดาราอยู่แล้วด้วยเธอได้ไปกลายเป็นนางแบบที่สูงที่สุดในโลกด้วยความสูง203เซนติเมตรนอกจากนี้อีเคเทรีนายังได้ถูกจารึกไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในประเทศรัสเซียเธอเคยเป็นนักกีฬาบาสเกตบอลอยู่ช่วงนึงก่อนที่จะลาออกและเข้าร่วมทำงานในด้านโมเดลลิ่งเธอเชื่อว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ขายาวที่สุดในโลกซึ่งมันยาวถึง133เซนติเมตรเลยทีเดียวแถมยังมีแฟนๆที่ชื่นชอบความสูงของเธออีกด้วยพ่อของเธอวิกเตอร์ลิซิน่ากล่าวว่าเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นทารกลูกสาวของเขามีขายาวกว่าเด็กทั่วไปเมื่อเธอโตขึ้นเธอก็ถูกเพื่อนๆล้อเลียนเพราะมีความสูงที่ผิดปกติแต่ในตอนนี้เธอรู้สึกดีเธอมีสิ่งที่เป็นแรงดึงดูดใจให้กับคนรอบข้างแม้ว่าเธอจะยังมีปัญหาในเรื่องเสื้อผ้าที่หาตัดได้ยากแต่เธอก็ต้องการที่จะแสดงศักยภาพในด้านการเป็นนางแบบของเธอให้ทุกคนได้รับรู้เชสเคนเนดีอีเคเทรีนาอาจจะบอกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มีขายาวที่สุดในโลกแต่สำหรับเคนเนดีเธอเชื่อว่าเธอมีขาที่ยาวที่สุดในอเมริกาด้วยความสูง193เซนติเมตรทำให้ขาของเธอยาวถึง130เซนติเมตรเชสต่างถูกรังแกและล้อเลียนจากเพื่อนฝูงเนื่องจากความสูงของเธอรวมถึงขาที่ยาวบางครั้งเพื่อนๆจะเรียกเธอว่าจีราฟแต่ด้วยความสูงและขาที่ยาวทำให้เธอได้เปรียบทางด้านกีฬาทำให้เธอรู้สึกภูมิใจในตัวของเธอมากขึ้นการออกเดทกับผู้ชายที่ตัวเตี้ยกว่าเธออาจเป็นเรื่องยากแต่โชคดีที่หนุ่มที่เธอรักมีความสูงน้อยกว่าเธอเพียง 1.5 เซนติเมตรเท่านั้นเมื่อครั้งที่เธอเป็นวัยรุ่นเธอได้รับการติดต่อจากเหล่าแมวมองดารามากมายพวกเขาสนใจในความสวยและความสูงของเธอแต่เมื่อเธอเติบโตขึ้นความสูงเริ่มกลายเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเพราะเธอสูงมากเกินกว่าที่แมวมองต้องการโดยมีข้อกำหนดว่านางแบบไม่ควรสูงเกิน180เซนติเมตรบางแห่งตัดที่ความสูง178เซนติเมตรเสียด้วยซ้ำนอกจากนี้การเลือกเสื้อผ้าและกระโปรงก็ยังเป็นอุปสรรคสำหรับเธอเพราะมันหาไซส์ที่เข้ากับเธอได้ยากมากฮอลลีเบิร์ตผู้หญิงหลายคนอาจมีสเปคของคนรักที่แตกต่างกันและมักจะเลือกตามที่ตัวเองชอบโดยเฉพาะความสูงแต่เมื่อคุณสูงถึง180เซนติเมตรคุณอาจจะต้องผ่อนความต้องการนี้ลงบ้างถึงแม้ว่ามันจะเป็นปัญหาต่อการเดทแต่สำหรับฮอลลี่เบิร์ตแล้วเธอปฏิเสธที่จะออกเดทกับผู้ชายที่สูงน้อยกว่า188เซนติเมตรแม้เรื่องของความสูงของแฟนหนุ่มที่เธอต้องการจะหาดูได้ยากไปหน่อยแต่การที่เธอเข้ามาใช้ชีวิตในบรุกลินที่นิวยอร์กนั่นหมายความว่าเธอน่าจะได้เจอหนุ่มๆที่ตัวสูงและหน้าตาดีและการที่เธอเดินทางโดยขนส่งสาธารณะรวมถึงเดินทางอยู่ตามถนนหนทางทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจของผู้คนทั่วไปและด้วยความมั่นใจของเธอนั้นทำให้เธอได้เข้าสู่โลกแห่งโมเดลลิ่งและกลายเป็นนางแบบที่ได้เดินบนแคทวอล์กของ New York Fashion Week เธอเรียนจบจาก Pearson School of Design และได้ทำงานเป็นกราฟิกดีไซเนอร์สเวตรานาแพงกาโตวาแม้ว่ามีหลายๆคนที่พยายามจะเอาชนะในเรื่องนี้แต่สำหรับสเวตลาน่าพักกาโตวาได้ถูกบันทึกไว้ว่าเป็นผู้หญิงที่มีขายาวที่สุดในโลกแม้ว่าเธอจะมีส่วนสูง173เซนติเมตรแต่ความสูงส่วนใหญ่130เซนติเมตรมาจากขาที่เรียวยาวของเธอและแน่นอนว่านี่ทำให้เธอเป็นนักบาสเกตบอลที่สุดยอดไปเลยทีเดียวเธอได้เคยเล่นที่มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนียคอมเมสเวนยูนิเวอร์ซิตี้และได้รับการบันทึกแต้มสูงสุดไว้โดยที่ยังไม่มีใครสามารถทำลายสถิติได้แต่เธอก็ยังคงเป็นครูฝึกสอนเด็กรุ่นใหม่ในทีมบาสเกตบอลหญิงของจอชเมสันไฮเกิลเดอะมอนสแตงแม้ว่าเธอจะได้ชื่อว่าเป็นผู้หญิงที่มีขายาวที่สุดในโลกแต่เธอก็ต้องใช้เวลาถึง6ปีที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันอย่างไม่มีปัญหาและเธอได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กินเนสบุ๊กให้ช่วยวัดความยาวและบันทึกไว้โดยเธอหวังว่าจะไม่มีใครที่สามารถทำลายสถิตินี้ได้หรอกนะแคโรไลน์ออเทอร์ไม่ได้ต้องการที่จะแข่งกับสเวตลาน่าที่มีขายาวที่สุดในโลกแต่เธอเชื่อว่าเธอเป็นคนที่ขายาวที่สุดในออสเตรเลียด้วยความยาวจากสะโพกถึงส้นเท้ามันยาวถึง131เซนติเมตรซึ่งรวมแล้วมันเป็นความสูงไปถึง 69% จากความสูงทั้งหมด185เซนติเมตรบางครั้งเพื่อนๆของเธอก็จะรู้สึกแปลกๆที่มีคนมองมาที่พวกเขาเพราะว่าพวกเขากำลังเดินอยู่กับคาร์โรไลน์ที่กำลังสวมส้นสูงอยู่ด้วยแต่สำหรับเธอแล้วเธอชอบที่จะเป็นจุดสนใจและให้ทุกคนจ้องมอง
เธอส่วนเรื่องของงานนางแบบขาของเธอนั้นได้ไปโผล่ในโฆษณาถุงเท้าหรือแลกกิ้งแต่ก็มีดีไซเนอร์ส่วนใหญ่ที่ปฏิเสธจะร่วมงานกับเธอเนื่องจากร่างกายของเธอมันผิดสัดส่วนในสมัยก่อนเธอรู้สึกผิดหวังกับร่างกายของเธอและอยากจะเป็นเหมือนคนอื่นๆแต่ปัจจุบันเธอรู้สึกภูมิใจในตัวของเธออีกทั้งครอบครัวของเธอยังสนับสนุนเธอเป็นอย่างดีแม่เลี้ยงของเธอตัดชุดให้เธอโดยเฉพาะส่วนสามีของเธอก็ออกแบบห้องต่างๆในบ้านให้มีเพดานสูงขึ้นแม้ว่าสามีของเธอจะมีส่วนสูงใกล้เคียงกับเธอนั่นเอง Haster Greenคุณน่าจะเคยได้เห็นรูปของ Haster Green ว่อนอยู่ตามโลกอินเทอร์เน็ตบางคนอาจจะคิดว่ามันคือภาพแต่งที่แสดงให้เห็นว่าเธอสูงกว่าผู้หญิงและผู้ชายที่มายืนเทียบกับเธอแต่มันคือภาพจริงแถมเธอยังชอบใส่รองเท้าส้นสูงขนาดใหญ่อีกด้วยในความเป็นจริงเธอมีความสูงถึง193ซมโดยที่ไม่ต้องสวมรองเท้าส้นสูงเมื่อครั้งยังเด็กตัวเธอสูงกว่าเด็กทุกคนในห้องเรียนทำให้ทุกคนมักล้อเลียนเธอสูงขึ้นเรื่อยๆจนถึงอายุ15ปีซึ่งทำให้การดำเนินชีวิตค่อนข้างลำบากแต่หลังจากนั้นมันทำให้เธอรู้ว่าการมีร่างกายที่สูงทำให้เธอแตกต่างและดูโดดเด่นมากขึ้นเธอทำทุกสิ่งทุกอย่างให้เธอมีเอกลักษณ์ไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ฮัสเตอร์ได้รับการชื่นชมและติดตามจากผู้หญิงที่มีความสูงใกล้ๆเธอฮัสเตอร์มีงานอดิเรกอยู่มากมายนั่นรวมถึงการออกแบบภายในเล่นสกีวาดภาพและเล่นกีฬาทางน้ำแคโรลินาเวลส์ถัดมาที่เยอรมันเรามีแคโรลินาเวลส์ที่มีความสูงถึง203ซมและเชื่อว่าเธอน่าจะเป็นผู้หญิงที่สูงที่สุดในเยอรมันความสูงที่เกินกว่าคนปกติเกิดจากภาวะที่เรียกว่าไจแอนติซึมซึ่งทำให้ร่างกายของเธอเติบโตกว่าคนทั่วไปเนื่องจากระดับของโกรทฮอร์โมนที่มีมากกว่าปกติด้วยความสูงขนาดนี้ทำให้เธอได้รับความสนใจและกลายมาเป็นนางแบบโดยใช้ชื่อเรียกว่าแคโรโดยปกติแล้วนางแบบที่มีร่างกายสูงใหญ่มักจะไม่ได้ถ่ายภาพคู่กับวัตถุหรือถ่ายภาพคู่กับคนแต่สำหรับแคโรลีน่าเธอรักการถ่ายภาพคู่กับประตูหรือยืนข้างกับคนที่ตัวเตี้ยกว่าเธอชอบที่เธอตัวสูงเพราะทำให้เธอมองเห็นทางข้างหน้าได้ดีในฝูงชนที่คับข้างเท้าของเธอใหญ่กว่าผู้หญิงทั่วไปทำให้เธอสวมใส่รองเท้าไซส์15ที่ต้องสั่งตัดรวมถึงการหาเสื้อผ้าที่เป็นเรื่องท้าทายแต่โชคดีแคโรลีน่ามีความสามารถในการเย็บปักเธอจะทำงานเป็นช่างเย็บผ้าเมื่อเธอว่างจากการถ่ายแบบนอกจากนี้เธอยังมีความสามารถในการเล่นดนตรีเคยมีคนบอกให้เธอไปลองเล่นบาสเกตบอลแต่เธอกลับเลือกเล่นแทมเป็ตแทนมาวดีนแอนเดอร์สันขณะที่วัยรุ่นหลายๆคนต้องการที่จะเติบโตให้มีรูปร่างสูงใหญ่แต่สำหรับเธอถูกกล่าวว่าเป็นวัยรุ่นหญิงที่สูงที่สุดในโลกโดยเธอมีความสูง208ซนติเมตรและนั่นทำให้เธอเมื่อตอนเด็กมีชื่อเรียกว่าบับเบิ้ลการเติบโตในจาเมกาเป็นเรื่องที่ท้าทายสำหรับบับเบิ้ลและครอบครัวเพราะเธอต้องพยายามที่จะเข้าเรียนอย่างปกติที่สุดเมื่อเธอเข้าเรียนมัธยมเธอต้องการที่จะใช้ร่างกายที่สูงให้เป็นประโยชน์โดยการเข้าร่วมกับทีมบาสเกตบอลหญิงในโรงเรียนแต่โชคร้ายที่ไม่มีทีมไหนรับเธอเข้าเธอจึงหันเหไปสนใจเน็ตบอลและความสูงขนาดนี้ทำให้เธอกลายเป็นจุดสนใจพร้อมกับความสามารถทางด้านกีฬาที่หาได้ยากจากนั้นเธอได้รับทุนการศึกษาจากอเมริกาและได้เข้าไปอยู่ในทีมบาสเกตบอลของโรงเรียน Luster Preparatory School ในนิวเจอร์ซีย์การเรียนเกี่ยวกับกีฬาและภาษาใหม่เป็นเรื่องยากและทำให้เธอเกิดอาการโฮมซิกขึ้นมาแม้เธอจะได้รับเข้าไปอยู่ในทีมบาสเกตบอลแต่สุดท้ายต้องจบลงด้วยการได้รับบาดเจ็บของเอ็นหัวเข่าแพทย์จึงแนะนำให้เธอเลิกเล่นกีฬาอาชีพไปแต่เธอก็ยังได้รับหน้าที่เป็นโค้ชฝึกสอนนักกีฬาหญิงโดยเธอได้สมญานามว่ามิสซิสเดลลี่อุริยานาเซมโจโนวาในขณะที่สาวร่างสูงทั้งหลายมักเริ่มต้นด้วยการเป็นนักกีฬาก่อนที่จะเดินทางสู่อาชีพนางแบบอุริยานาเซนจาโนวากับรักการเล่นกีฬาเธอเล่นบาสเกตบอลอยู่ตั้งแต่ช่วงปี1970ถึง1980เธอเป็นหนึ่งในนักบาสเกตบอลแถวหน้าของโลกด้วยความสูง213ซมและเป็นที่รู้จักในชื่อผู้หญิงที่มีเท้าใหญ่ที่สุดในกีฬาบาสเกตบอลหญิงบางที่เหตุผลที่เธอหยุดเล่นบาสเกตบอลน่าจะมาจากการที่เท้าของเธอใหญ่เกินไปเพราะไซส์ใหญ่สุดที่เธอใส่คือรองเท้าไซส์21ซึ่งเป็นเบอร์ใหญ่สุดของผู้ชายอเมริกาแม้ว่าความสูงของเธอจะช่วยในเรื่องของการเล่นกีฬาแต่เธอเองกลับมีพรสวรรค์ทางด้านนี้อยู่แล้วเมื่ออายุ13ปีเธอเข้าร่วมลิก้าลาสเวียในฐานะเด็กอัจฉริยะและเริ่มเข้าสู่ทีมนักกีฬาเมื่ออายุ22ปีซึ่งอุริจานาพาทีมชนะในการแข่งขันโซเวียตแชมเปี้ยนชิพแถมยังชนะในการแข่งขันยูโรเปียนคัพถึง11ครั้งเมื่อครั้งที่แข่งให้กับ USS อุริจ
ันหน้าได้รับ2เหรียญทองในโอลิมปิกในปี1976และ1980อีกด้วยนะอลิสโตสมีหญิงสาวหลายคนในนี้ที่ตั้งชื่อเล่นของเธอตามความสูงของตัวเองแต่ถ้าคุณมีลูกและเรียกชื่อเล่นของลูกว่าก็อดซิลล่ามันคงดูเจ๋งไปอีกแบบนึงเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กเพื่อนๆ เรียกเธอว่าก็อดซิลล่าเพราะเธอสูงกว่าพวกเขาทุกคนและตอนนี้เธอมีความสูงถึง203ซมอลิสโตสรู้สึกภูมิใจในความสูงของเธอหลังจากที่หัวและไหล่ของเธอสูงแซงเพื่อนๆในห้องความสูงของเธอถึงจุดสูงสุดเมื่อเรียนชั้นมัธยมเธอถูกล้อเลียนอยู่ทุกวันจนทำให้เธอเกิดความวิตกกังวลแต่อลีบอกว่ามันทำให้เธอเข้มแข็งมากในวันนี้เธอกล่าวว่าร่างกายที่สูงใหญ่ของเธอทำให้เธอลำบากเวลาหาเสื้อผ้าใส่และสวมรองเท้าไซส์16ของผู้หญิงและเสื้อลาตีหรือชุดกระโปรงที่เธอใส่มันสั้นเสียจนนึกว่าเป็นกระโปรงทำให้เธอต้องเปลี่ยนไปสวมกางเกงแทนแม้อลีจะเคยทำงานในสายนางแบบแต่มันกลับทำให้เธอรู้สึกไม่พอใจเพราะช่างภาพต้องการภาพที่เธอกำลังอุ้มผู้ชายหนัก86กิโลกรัมในขณะที่เธอต้องสวมส้นสูงทำให้เธอล้มและรู้สึกว่ามันต้องพอได้แล้วเธอจึงเปลี่ยนไปเอาดีทางด้านงานศิลปะแทนถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ